สวัสดีครับ ICT Talent ทุกท่านนะครับหัวข้อนี้นะฮะมาพบกันในเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงนะจริงๆแล้วในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการทำงานของคอมพิวเตอร์นะฮะมีการทำงานที่ซับซ้อนมากแต่เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นอุปกรณ์ input ของคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือคีย์บอร์ดเมาส์อุปกรณ์ input พื้นฐาน output คือจอภาพคือลำโพงนะฮะแต่การสั่งงานคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยต้องสั่งงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้านะครับแต่การสั่งงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้านั้นเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยมีการพัฒนาเป็นชุดคำสั่งขึ้นมาเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาเขียนโปรแกรมแต่ถ้าเรามองโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะฮะมองลำดับการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์นะฮะแบ่งได้หลายระดับนะฮะการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ทำงานเดี่ยวๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมแต่ถ้าโปรแกรมหลายตัวทำงานร่วมกันนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ล่างสุดทำงานด้วยสัญญาณทางไฟฟ้านะครับแต่การสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีระบบซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับมี2ประเภทใหญ่ๆคือซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายความว่าเราอยากจะทำงานอะไรก็เรียกซอฟต์แวร์นั้นมาใช้ครับเช่นซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านเกมซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการดูหนังฟังเพลงซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านออฟฟิศนะครับคราวนี้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกแบบมามากมายแต่ซอฟต์แวร์ที่จะควบคุมการทำงานของเครื่องนะฮะคือซอฟต์แวร์ระบบอย่างเช่นว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ PC นะฮะก็มีซอฟต์แวร์ระบบเช่น Windows นะฮะหรือเครื่อง Mac ก็มี Mac OS นะฮะซอฟต์แวร์ระบบก็มีด้วยกันหลายชนิดในโทรศัพท์มือถือก็มีซอฟต์แวร์ระบบครับเช่น Android เช่น iOS นะฮะเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบเป็นตัวสั่งงานเครื่องนะฮะเพราะนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาไปนะครับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆมีการพัฒนาไปเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบด้วยเราก็จะเห็นว่าถ้ามีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆมีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆออกมานะครับซอฟต์แวร์ระบบหรือ OS ก็มีการพัฒนาไปนะฮะแต่ถ้าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาปั๊บโปรแกรมที่ติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะคือโปรแกรม BIOS มาจากคำว่า Basic Input Output System นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆขึ้นมาเองได้โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องใช้วิธีการเขียนโปรแกรมนะฮะถ้าเรามองการเขียนโปรแกรมนะฮะในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มที่1นะฮะซอฟต์แวร์ระดับต่ำหรือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับต่ำคำว่าภาษาระดับต่ำนะฮะหมายความว่าภาษาที่ใกล้ชิดกับเครื่องเขียนด้วยภาษาเครื่องครับงั้นตัวอย่างภาษาระดับต่ำเช่นภาษา Assembly นะฮะคนที่เรียนภาษาระดับต่ำนะจะเป็นผู้ที่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงนะฮะเช่นวิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวะคอมพิวเตอร์จากนั้นครับการเขียนโปรแกรมที่ฝึกเราคิดฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะฮะก็เป็นภาษาแบบบล็อกนำบล็อกคำสั่งต่างๆมาวางเรียงกันนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ภาษาแบบบล็อกนะฮะช่วยในการฝึกเขียนโปรแกรมมากมายเลยอีกแบบนึงคือเขียนโปรแกรมที่ภาษาระดับสูงนะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่รับความนิยมมากที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์คำว่าภาษาระดับสูงหมายความว่าเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาพูดของมนุษย์เช่นอยากจะพิมพ์ข้อมูลออกทางหน้าจอใช้คำสั่งปริ้นนะใกล้เคียงกับภาษาพูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าเราเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงเนี่ยจะต้องมีตัวแปรภาษาแปลกลับมาเป็นรหัสภาษาเครื่องอีกครั้งนึงนะฮะภาษาระดับสูงที่นิยมใช้กันก็มีหลายภาษาครับเช่นภาษา C ภาษา Pascal ภาษา Pythonแต่ละภาษาก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับคราวนี้ในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพราะว่าภาษา Python เนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะฮะมีไลบรารีมีแพ็กเกจต่างๆให้เราใช้มากมายนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้ง่ายเนื่องจากว่าเป็นโครงสร้างภาษาที่ไม่ซับซ้อนนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Python กันเลยนะครับ